ครับหลังจากเราทําการ analysis เรียบร้อยแล้วให้สังเกตว่า indicator result จะต้องเป็นสีเขียวซึ่งหมายความว่าผลการ analysis เนี่ยรันออกมาเรียบร้อยแล้วให้เปลี่ยน layout ของโปรแกรมนะครับไปเป็น result และเลือก result อีกครั้งหนึ่งตัวอย่างเช่นเราต้องการดู displacement ของตัวโครงสร้างผมก็จะเลือกแสดง result เป็น deformation และใช้ตัวเลือก deformation นะครับสังเกตดีๆนะครับว่า deformation ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากโหลดเคสไหนในปัจจุบัน active load case ของเราเนี่ยเป็น DL1 ซึ่งหมายความว่าเป็น dead load แต่น้ำหนักบรรทุกที่เราใส่ไปในโครงสร้างมันมาจากเคสของ live load ให้ทำการเลือกนะครับเป็น LL1 จากนั้นใน dialog diagram นะครับไปที่แท็บ deformation ติ๊กถูกที่ deformation และกด apply ฮะพอกด apply เราก็จะได้ deformation shape ของตัว structure ขึ้นมาจะดูเป็นค่าดูอย่างไรให้ทำการเลือกไปที่ parameter และกดไปที่ label จากนั้นกด apply ฮะกด apply displacement ของ roller support ของผมเนี่ยเป็น 0.6 โดยหน่วยนะครับเป็นเซนติเมตรหน่วยที่นี้ของผมเป็นเซนติเมตรนะครับในตอนนี้นะครับตัวโรบอทก็ได้แสดงผลลัพธ์ของ displacement ออกมาซึ่งอยู่ในรูปของทอร์ซิโดม1ตำแหน่งในกรณีที่เราจะเพิ่มความละเอียดของการแสดงผลลัพธ์เราสามารถเซตโดยอยู่ในตัว Project Preference นะครับคลิกไปที่เมนู Tools แล้วก็เลือก Job Preference Tool และ Job Preference นะฮะในส่วนของ Unit and Format ไปที่ Author และมาดู Displacementdisplacement ของเราปัจจุบันนี้มันแสดงทศนิยมที่ความละเอียด1ตำแหน่งแสดงทศนิยมที่ความละเอียด1ตำแหน่งให้ทำการเพิ่มความละเอียดของทศนิยมเป็น3ตำแหน่งนะครับแล้วกดโอเคพอกดโอเคเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ของการแสดงผลก็จะขึ้นไปเป็น3ตำแหน่งหากต้องการจะแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์อย่างอื่นนะครับเราสามารถแสดงซ้อนกันได้ผมทำการปิด deformation ก่อนแล้วกด apply นะครับสมมุติว่าผมต้องการจะดู axial force ผมก็ไปที่แท็บ ntm axial force คือ fx ให้คลิกที่ fx แล้วกด apply fx นะครับแล้วกด applyพอกด apply เรียบร้อยโปรแกรมก็จะแสดง axial force ก็คือแรงตามแนวแกนที่เกิดขึ้นในโครงสร้างให้เราโดยอัตโนมัติจะสังเกตอีกอย่างนะครับเนื่องจากตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยสร้างโดยโครงสร้างเฟรมดังนั้นการแสดงผลลัพธ์เนี่ยจึงมีทั้ง axial force shear force แล้วก็โมเมนต์แต่ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนเราทำการแก้ไขตัวโปรเจกต์ให้เป็น 2D truss ตัวเลือก shear force และโมเมนต์จะหายไปเดี๋ยวทำให้ดูนะครับไปที่เมนู geometry และเปลี่ยน structure typeเปลี่ยน structure type นะครับในโรบอทความสามารถของโปรแกรมเนี่ยสามารถเปลี่ยน structure type กลับไปกลับมาได้ผมจะทำการเปลี่ยนจาก frame 2D design ที่เราเลือกในตอนแรกไปเป็น truss 2D design ทำการเลือกนะครับ
ตอนนี้โปรเจกต์ของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็น Trust เรียบร้อยแล้ว Trust จะไม่มีแรงเฉือนและจะไม่มีโมเมนต์นะครับ Trust จะไม่มีแรงเฉือนและโมเมนต์เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพบังคับของตัวโนดต่างๆเนี่ยจุดต่อต่างๆจะไม่มี Rotation Stiffness นะครับผมทำการวิเคราะห์โครงสร้างอีกครั้งหนึ่งโหลดต่างๆเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโหลดต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมทุกประการนะฮะผมทำการวิเคราะห์โครงสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับและมาดูผลลัพธ์การวิเคราะห์ในตอนนี้ตัวเลือกแสดงแรงภายในจะไม่สามารถเลือกโมเมนต์หรือเชียร์ฟอร์สได้แต่จะมีเฉพาะ FX หรือ Axial Force ให้เลือกเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งโมเมนต์กับโมเมนต์กับเชียร์ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของทรัสต์แต่เป็นพฤติกรรมของเฟรมดังนั้นตอนเลือกโปรเจกต์เริ่มต้นก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นปฏิบัติการที่2ของซีรีส์เวิร์กช็อปโรบอท